Mom Monster Talk by ป้าต้อมมอมสเตอร์หลายๆครั้งที่แม่อาจจะรู้สึกว่าคำพูดของคนที่บ้านไม่เข้าหูหรือความเห็นไม่ตรงกันเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้านไหนมีอาการแบบนี้บ้างคะ Monster Talk วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์บุ๋มพิมลมานอินทราวุฒิหรือโค้ชบุ๋มซึ่งเป็นทั้งเทรนเนอร์และ Executive Coach ที่ดูแลผู้บริหารในองค์กรเจ้าของเพจโค้ชบุ๋ม The Relationship Expert ค่ะสวัสดีค่ะป้าต้อมมีเรื่องจะมาเมาท์มอยให้ฟังช่วงนี้เห็นน้องๆคุณแม่ๆเนี่ยก็แอบเมาท์มอยคุณสามีบ้างแหละลูกแหละใน Facebook ว่าเวลาที่อยู่กันนานๆ work from home นานๆเนี่ยมันรู้สึกหงุดหงิดตึงเครียดพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหูกันอาจารย์บุ๋มต้องฝากเคล็ดลับคุณแม่ๆหน่อยแล้วว่าทำยังไงถึงจะแบบโอเคจะได้เลิกบ่นกันนะโอเคจริงๆแล้วฟังต้องมันเข้าหูนะถึงได้หงุดหงิดกันได้เพราะถ้าไม่เข้าหูนะมันก็จะไม่หงุดหงิดแปลว่าเราให้ความสำคัญกับทุกอย่างที่เราได้ยินหรือว่าบางทีมันก็เหมือนกับว่าเราให้ความหมายกับมันด้วยเวลาที่เราหงุดหงิดแปลว่าเราได้ยินอะไรบางอย่างแล้วเราเกิดการตีความถ้าเราบอกแล้วฉันพูดไปแล้วเธอสวนกลับมาไอ้คำว่าสวนเนี่ยนะสวนเนี่ยเราแค่เรียกว่าสวนเนี่ยเราก็หงุดหงิดแล้วนะจริงๆเราไม่คิดแค่ว่ากำลังปฏิสัมพันธ์หรือลูกบอกหรือลูกกำลังแสดงเจตนารมณ์หรือสามีกำลังแสดงความเห็นเราก็บอกว่าเออฉันพูดเธอก็ฟังไหมแบบว่าพอฉันบอกเธอฉันก็อยากให้เธอเงียบจริงๆคือมันเป็นการที่มันเข้าหูนั่นแหละแล้วมันมีความสำคัญด้วยมันจึงทำให้เกิดการงอนกันอะไรเกิดขึ้นในชีวิตความเป็นแม่ของพี่บุ๋มนะก็ผ่านเรื่องนี้มาเยอะมากผ่านเรื่องนี้มาเยอะมากเรียนรู้ผ่านตัวเองแล้วก็ที่เริ่มตัดสินใจว่าคงต้องปรับเปลี่ยนเสียทีเนี่ยขนาดยุคนั้นยังไม่ work from home เลยนะก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบคงจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วเพื่อที่ให้เขาเรียกว่าบรรยากาศในบ้านค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยมันดีมันดีขึ้นและยิ่งเราต้องอยู่ด้วยกันนานๆความสัมพันธ์มันก็แบบต้องทนุถนอมนะต้องรักษาไว้ก็เรียนรู้จากลูกมาได้3ข้อนะพี่ผมจะแบบใช้หลักการ3ข้อนี่ไม่รู้ใช้มานานแค่ไหนแล้วนะป้าต้องทำได้นะ3ข้อเนี่ยถ้ามาแบบกดเหล็ก50ข้ออาจจะตายไปก่อนง่ายมากๆง่ายมากๆข้อนั้นคือข้อที่1เนาะหนูก็ตอบ No need to be right No need to be right ให้ละทิ้งความอยากจะเป็นฝ่ายถูกซะบ้างนั่นแปลว่าไม่ถูกบ้างก็ได้แม่ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไปคือการเป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งเราเหมือนมีสิทธิ์มีอำนาจอะที่มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วในบ้านเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเป็นแบบนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกอยากถูกพอเราอยากถูกหรือเราปกป้องตนเองเนาะเรามักจะบอกว่าไม่ใช่มันแค่อธิบายแต่การอธิบายนี่มันเพื่อบอกว่าฉันเนี่ยคิดถูกแล้วฉันเนี่ยทำถูกแล้วฉันเนี่ยพูดถูกแล้วทันทีที่เราถูกมันจะมีอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายผิดแล้วเราชอบเป็นฝ่ายผิดไหมไม่มนุษย์ทุกคนไม่ชอบเป็นฝ่ายผิดแต่เรากำลังทำให้สิ่งที่คนไม่ชอบไปอยู่ในตัวคนที่เรารักคือเรากำลังหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับเขาอะโดยที่เราไม่ตั้งใจนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเองแล้วก็เป็นครั้งที่สำคัญมากๆเลยพี่บุ๋มกันคิ้วให้ลูกสาวกันคิ้วให้ลูกสาวแล้วพลาดก็คือมันแหว่งมันหายไปลูกสาวก็โวยวายแม่ทำไมแม่ทำแบบนี้ล่ะในทางใดนั้นเนี่ยพอเรากลับมาย้อนดูนะเราถึงรู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นการปกป้องตัวเราอะก็เพราะเรานั่นแหละหัวดุ๊กดิ๊กแม่บอกแล้วไงว่าแบบว่าตอนกันเนี่ยให้แบบนั้นแบบนี้ลูกสาวหายเข้าห้องน้ำไปเดินออกมาอีกทีน้ำตาเต็มหน้าเลยน้ำตาแบบร้องไห้อ่ะทันใดที่ผมเห็นน้ำตาลูกอ่ะผมไม่ได้รู้สึกชนะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกแล้วมันดีขึ้นแล้วผมถามตัวเองอยากได้อะไรจากคำพูดนี้เขาบอกว่าโอเคแม่ไม่เคยผิดเลยเป็นครั้งที่ผมตัดสินใจอ่ะว่าเฮ้ยเราจะผิดบ้างก็ได้แล้วตอนนั้นอยากเดินกลับไปขอโทษลูกด้วยนะก็เป็นครั้งที่แบบเดินกลับไปแล้วแบบแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่มันสายไปแล้วนะเพราะว่าการขอโทษของเรามันไม่ได้เกิดจากการที่เรารู้สึกถึงมันจริงๆเราอะเกิดจากการที่เขาอะรีสปอนบางอย่างออกมาหรือเขาบอกเราดังนั้นผมก็เริ่มตัดสินใจในการตัดสินใจครั้งแรกเลยว่าเฮ้ยเราเป็นแม่เราไม่ถูกบ้างก็ได้ไหมเราจะไปพิสูจน์ทำไมว่าลูกผิดหรือบางครั้งลูกผิดลูกอาจจะมีส่วนในการผิดแต่เรากำลังจะสอนให้เขาเรียนรู้ว่าเรามีวิธีการใดที่จะสอนให้บุคคลผู้หนึ่งเรียนรู้โดยไม่ต้องไปจู่โจมว่าเธอผิดนะเธอจะต้องเรียนรู้จะเพราะฉะนั้นคำที่พี่บุ๋มจะไม่เอ่ยอีกก็คือแม่บอกแล้วคือไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าเขาผิดไม่ต้องไปพยายามบอกว่าเราบอกแล้ว
เราเตือนแล้วนะอะไรแบบนี้ซึ่งสำหรับพี่บุ๋มมันฟุ่มเฟือยมันเป็นคำที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่ช่วยให้ใครได้อะไรขึ้นมาข้อที่สองมาค่ะข้อที่สองอันนี้ก็คือ no need to control ก็เป็นแม่ก็ต้อง control no need to control ควบคุมทุกสิ่งอันแม่บ้านไม่ต้องให้ทุกอย่างมันอยู่ในสายตาบ้างก็ได้คีย์เวิร์ดของ no need to control มันคืออิสระมันคือการให้อิสระภาพกับบุคคลที่เรารักอะค่ะเราให้พื้นที่กับเขาไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องของเขาไม่ต้องพยายามจะควบคุมพฤติกรรมการกระทำใดๆของเขาคือการให้อิสระให้อิสระทางร่างกายทางความคิดการตัดสินใจและการกระทำทุกอย่างปกติแล้วพอเราเป็นแม่เราก็มักจะบอกว่าเขาควรต้องทำนั่นเขาควรต้องทำนี่เนาะจริงๆแล้วเรากำลังจะเข้าไปมีส่วนในชีวิตเขาอะพยายามจะคิดว่าการควบคุมของเราจะช่วยให้เขาเติบโตในทิศทางที่เราเป็นแต่จริงๆมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความต้องการจะเป็นอิสระลองนึกถึงตอนเราเด็กๆอะเรายังอยากเติบโตอย่างเป็นอิสระของตัวเราเลยอะป้าต้อมเพราะงั้นการที่เราให้อิสระภาพกับเขาอะค่ะเด็กที่ได้รับอิสระภาพในความคิดการกระทำอย่างเต็มที่เขาจะใช้อิสระนั้นอย่างเฮลตี้แล้วสุดท้ายเขาจะไม่โหยหาอิสระที่เกินเลยและเราก็จะได้รับเกียรติในการเข้าไปมีส่วนร่วมอ่ะด้วยตัวเองทีนี้มาถึงข้อที่3ข้อสุดท้ายคืออะไรคะข้อสุดท้ายนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือเรามักจะคิดว่าเราต้องแบบต้องรู้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่างสามารถจะทำจัดการได้ No need to understand everything บอกตัวเองว่าไม่ต้องเข้าใจบางเรื่องบ้างก็ได้ไม่ต้องหาเหตุผลบ้างก็ได้เวลาที่เราพยายามหาเหตุผลเรื่องอะไรนะส่วนใหญ่มันมีแนวโน้มนะว่าจริงๆเราไม่ได้หาเหตุผลนะเราจะหาเหตุผลไปคัดง้างมันมันจะมีประโยคที่บุ๋มชอบว่าเมื่อก่อนนะบุ๋มชอบว่าแม่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะลูกชอบใส่กางเกงตัวเนี้ยในสมการนั้นมันมีเสียงเล็กๆในตัวเราว่ามันไม่เห็นสวยเลยหนูน่าจะใส่อีกตัวมันเป็นเสียงเล็กๆในตัวเราอ่ะมันคือเวลาที่เราพูดว่าเราไม่เข้าใจเลยจริงๆเราอยากเข้าใจมันจริงหรือเปล่าวะเผลอๆเราไม่ได้อยากเข้าใจนะมันเป็นแค่คำพูดที่พูดออกไปแบบว่าเพื่อบอกให้เขารู้เป็นในๆว่าเราไม่เห็นด้วยจริงๆ3ข้อนี้มันเกี่ยวเนื่องกันทุกข้อนั่นแหละป้าต้อมถ้าคุณเดินบนเส้นทางแล้วก็ท่องเป็นคาถาเพราะพี่ผมท่อง3คำนี้ได้เวลาใครสื่อสารอะไรออกมาหรือพูดอะไรออกมามันจบไปเลยเราจะไม่นอยเราจะไม่รู้สึกไม่เข้าหูอ่ะโอเคอย่างนี้เราก็จะพูดกันด้วยความแบบเข้าหูแล้วเข้าหูแล้วก็เห็นอย่างที่มันเป็นมีหลายอย่างที่ต้องลดละเลิกนะคะเนี่ย คลิปนี้นี่ดีจริงๆเลย หน้าฟีดใน Facebook ช่วงนี้คงจะอารมณ์ดีผ่อนคลายสบายใจกันมากขึ้น วันนี้ขอบคุณจันบุ๋มมากเลยนะคะยินดีหน้าเรามาคุยกันใหม่อีกมีเรื่องอีกเยอะได้เลยค่ะป้าต้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster